มีการพูดถึงประเด็นการยุบพรรคก้าวไกลด้วยนะคุณธนาธรเนี่ยพูดหลายประเด็นแต่ที่สำคัญคือเรื่องของการยุบพรรคเนี่ยแหละส่วนตัวคุณธนาธรถามว่ามั่นใจไหมว่าก้าวไกลจะถูกยุบคุณธนาธรบอกเลยนะเปอร์เซ็นต์ที่จะไม่ยุบเนี่ยมีแค่ 10% เดี๋ยวนะไม่ยุบ 10% เท่ากับว่ามองว่าจะยุบ 90% หรอใช่เนี่ยค่ะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะประธานคณะก้าวหน้าเมื่อวานนี้เดินทางมาที่ที่ทำการเนชั่นทีวีของเราแล้วก็มีการตอบคำถามหลายคำถามเลยนะหนึ่งในนั้นประเด็นเรื่องของการถูกยุบพรรคก้าวไกลนะถึงแม้ว่าตัวของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและคุณต๋อมชัยทวะตุลาธนก่อนหน้านี้จะพูดตรงกันนะว่ายังไม่เชื่อว่าสุดท้ายพรรคก้าวไกลจะถูกยุบก็ตามแต่ถ้าไปถามใจคนในพรรคทุกคนและรวมถึงคอการเมืองที่เฝ้าติดตามงานนี้บอกได้เลยว่าไม่รอดหรืออย่างดีก็รอดยากนะคะเนชั่นทีวีของเราไปได้ข้อมูลวงในจากกกต.ที่มองเห็นสำนวนยุบพรรคแล้วก็ยังเปรยทำนองว่ายุบ 100%เหตุผลที่ยุบ 100% ก็เพราะว่าคดีคำร้องยุบพรรคเนี่ยมาจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเองกล่าวคือก้าวไกลมีพฤติการเข้าข่ายล้มล้างการปกครองและศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดการกระทำทั้งมวลที่อยู่ในคำวินิจฉัยขณะเดียวกันศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นชุดเดียวกันก็คือองค์กรที่จะวินิจฉัยคำร้องยุบพรรคนะคะแหล่งข่าวในกกต.บอกว่าจริงๆแล้วประเด็นการล้มล้างการปกครองแยกผู้เกี่ยวข้องออกเป็น2ก้อนนะ1ก็คือก้อนของพรรคก้าวไกลบวกกับคณะกรรมการบริหารพรรค2เป็นก้อนของ44ส.ส.ก้าวไกลในสภาชุดที่แล้วที่ไปเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งอำนาจหน้าที่ของกกต.คือคดียุบพรรคเท่านั้นซึ่งได้ส่งคำร้องให้ศาลไปแล้วนะคะส่วนเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมตามคำร้องที่ว่าส.ส.ก้าวไกลไปเสนอร่างแก้ไขมาตรา112อันนี้เนี่ยจะต้องส่งไปที่ปปช.แล้วเดี๋ยวจะไปจบที่ศาลฎีกามันเป็นคนละส่วนกันนะแต่แหล่งข่าววงในของเราบอกมาเลยนะคะว่าขณะนี้ได้มีการส่งหลักฐานพฤติการของ44ส.ส.ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วเพื่อเสริมคำร้องให้หนักแน่นขึ้นไปอีกนี่คือความร้ายแรงที่ทำให้หลายฝ่ายประเมินตรงกันว่างานนี้ยังไงก้าวไกลก็น่าจะถูกยุบเนี่ยนะคะขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งเนชั่นทีวีของเรายังมีโอกาสได้พูดคุยนอกรอบกับผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคก้าวไกลขออภัยผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยซึ่งเผชิญชะตากรรมมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพลังประชาชนมาจนถึงพรรคเพื่อไทยผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยท่านนี้เปรยเอาไว้เลยนะคะว่าถ้าเทียบกันขนาดพรรคเพื่อไทยที่ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองไม่ค่อยจะไว้ใจยังโดนยุบพรรคไปแล้ว3รอบนั่นก็คือไทยรักไทยพลังประชาชนและไทยรักษาชาติแล้วถ้าไปเทียบกับก้าวไกลหรืออนาคตใหม่ที่ถูกมองว่าเป็นตัวอันตรายคิดว่าจะไม่โดนยุบหรอขนาดเพื่อไทยยังโดนไป3รอบแล้วมองว่าก้าวไกลจะไม่โดนยุบได้ยังไงเนี่ยนะคะซึ่งคำถามที่หลายคนสนใจนั่นก็คืออนาคตใหม่ของก้าวไกลคืออะไรวันก่อนเราได้มีการนำเสนอคำตอบของคุณธนาธรที่ทีมเนชั่นทีวีได้นั่งคุยแบบนอกรอบไปแล้วสรุปก็คือคุณธนาธรไม่คาดการว่าก้าวไกลจะถูกยุบหรือไม่เพราะไม่อยากจะคิดให้รกสมองแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับแนวทางยุบพรรคการเมืองแล้วก็การยุบพรรคการเมืองก็หยุดอุดมการณ์สีส้มไม่ได้โดยมีรายงานนะคะว่าทางพรรคได้มีการเตรียมแกนนำรุ่นต่อๆไปไว้รอรับทำงานต่อถึงรุ่น5แล้วก่อนหน้านี้มี2รุ่นใช่ไหมครับรุ่นต่อไปจะเป็นรุ่นที่3นี่คือหมายถึงว่าเตรียมการล่วงหน้าเหรอถึงรุ่น5แล้วคุณผู้ชมขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ Nation TV ยังได้พบกับคุณธนาธรนะคะแล้วก็ขอให้คุณธนาธรเนี่ยตอบคำถามเรื่องนี้แบบชัดเจนอย่างเป็นทางการอีกครั้งคำตอบของคุณธนาธรก็คือคุณธนาธรยังเชื่ออยู่ลึกๆนะอย่างน้อยก็ราวๆ 10% ว่าพรรคก้าวไกลจะไม่ถูกยุบเพราะการยุบพรรคไม่มีประโยชน์อะไรเชื่อ 10% ว่าไม่ถูกยุบนั่นหมายความว่าอะไร 90% เชื่อว่าถูกยุบแน่นอนเนี่ยค่ะขณะเดียวกันคุณธนาธรบอกเลยนะคะว่าการยุบพรรคไปเนี่ยก็หยุดอุดมการณ์ของพวกตนไม่ได้ซึ่งการยุบอนาคตใหม่มันก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วลองไปฟังเสียงคุณธนาธรค่ะครับซึ่งผมยังไม่ปักใจเชื่อ 100% นะครับว่าพรรคก้าวไกลจะถูกยุบนะครับแต่ถ้าถูกยุบนะครับผมก็เชื่อว่าเพื่อนของผมไม่ว่าจะเป็นชัยธวัฒน์ไม่ว่าจะเป็นพิธานะครับไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการพรรคนะครับคุณอภิชาติ ศรีสุนทรผมเชื่อว่าพวกเขาหนักแน่นเพียงพอ
นะครับพวกเขาไม่ท้อถอยแล้วก็จะไม่เป็นอุปสรรคนะครับให้มีการสืบสานอุดมการอนาคตใหม่ก้าวไกลต่อไปมันพิสูจน์มาแล้วว่าการยุบพรรคฆ่าความคิดไม่ได้นะครับต่อให้ยุบพรรคก้าวไกลอุดมการของอนาคตใหม่ก้าวไกลก็ยังไปต่อเนี่ยค่ะคุณธนาธรยังพูดถึงกลุ่มก้อนของ44ส.ส.นะที่คาดการณ์กันว่าจะโดนเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมถึงขั้นอาจจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตหรือเขาเรียกกันเข้าใจง่ายคือแจกใบดำนั่นแหละคุณธนาธรมองว่าเรื่องนี้ไม่เป็นธรรมกับส.ส.เพราะการเสนอแก้กฎหมายไม่ได้เป็นความผิดนะคะแล้วถ้าหากอะไรทำไม่ได้ควรจะเขียนให้ชัดในกฎหมายในรัฐธรรมนูญไปเลยว่าทำไม่ได้ไม่ใช่มีการเหมือนไปเขียนแบบกว้างๆเอาไว้แล้วพอพรรคการเมืองนี้ไปทำก็ไปตีความว่าเขาทำผิดเชื่อว่าพวกเขาหนักแน่นเพียงพอไม่ได้กังวลนะครับแต่แน่นอนที่สุดถามว่าเป็นธรรมไหมเราก็เชื่อว่าไม่เป็นธรรมคือถ้าที่หลังทำไม่ได้อะไรก็เขียนให้ชัดครับจะได้ไม่ทำครับมันไม่ใช่เขียนกำกวมไว้แล้วมาตีความที่หลังว่าไอ้นี่ก็ทำไม่ได้นี่ก็ทำไม่ได้ไม่มีกฎหมายที่ไหนในโลกเขาใช้กันอย่างนั้นจะกฎหมายจะบังคับอย่างเป็นธรรมต้องเขียนให้ชัดสรุปก็คือแบบนี้คุณธนาธรยังหวังใจอยู่ลึกๆนะว่าก้าวไกลจะไม่ถูกยุบถึงแม้ว่าจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยก็เถอะนะคะแต่ถ้ายุบคุณธนาธรบอกเราพร้อมสู้ต่อไปตั้งพรรคใหม่ดำเนินการต่อซึ่งเตรียมการเอาไว้พร้อมหมดแล้วแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าพรรคใหม่ที่เขาเตรียมการเอาไว้แล้วไปถึงไหนแล้วขณะเดียวกันเขากำลังจะลันช์แคมเปญใหม่ก็คือ1บ้าน1ผู้สมัครสวจะมีการระดมคนออกมาสมัครสวให้มากที่สุดเพื่อหวังให้สวอิสระเป็นตัวเปลี่ยนเกมการเมืองความหมายก็คือจะสร้างสวสีส้มนั่นเองนะคะและนั่นก็คือก้าวใหม่ของก้าวไกลและก้าวหน้าด้วยทีนี้มามองในมุมมองนักวิชาการกันหน่อยได้ไหมว่าถ้าหากพรรคก้าวไกลถูกยุบจะเป็นยังไงคือนักวิชาการเนี่ยมั่นใจเลยว่าถ้าพรรคก้าวไกลเนี่ยพร้อมต่อสู้เต็มที่เพราะแน่นอนล่ะหลายคนเองก็เชื่อว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยมีแผน1แผน2แผน3อยู่แล้วเมื่อกี้คุณธนาธรเองบอกว่าเตรียมไว้ตั้งรุ่น5ใช่ไหมนี่ถ้าหากว่ายุบเนี่ยคือรุ่น3ใช่รุ่น5นี่ก็อีก2ยุคถ้ายุบรอบนี้รุ่นคุณพิธาเนี่ยเป็นรุ่น2แต่รุ่นต่อไปที่เตรียมไว้เป็นรุ่น3เป็นรุ่นของกลุ่มคุณไอติมคุณรังสิมันโรมอันนี้เป็นรุ่น3แต่คุณธนาธรบอกเตรียมเอาไว้5รุ่นแล้ว5รุ่นแล้วทีนี้มามองในมุมของนักวิชาการกันหน่อยฮะรองศาสตราจารย์ดร.พรอมรินทร์พรมเกิดอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยศาสตร์วิทยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะฮะเปิดเผยภายหลังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณารับคำร้องตามคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอยุบพรรคก้าวไกลมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีพฤติการล้มล้างการปกครองพร้อมสั่งให้ยื่นเอกสารชี้แจงภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยนะฮะมั่นใจว่าพรรคก้าวไกลก็เตรียมการไว้แล้วเพราะพรรคเนี่ยรู้ถึงสถานการณ์แล้วก็มีประสบการณ์มาแล้วจากครั้งที่ถูกยุบพรรคอนาคตใหม่แล้วก็มีการเตรียมรุ่นสู่รุ่นวันนี้จากรุ่น3ก็จะไปรุ่น4จนถึงรุ่น5ทำให้พรรคเนี่ยเหนื่อยหน่อยในระยะนี้พรรคก้าวไกลต้องทำงานในสภาเพื่อพิสูจน์ถึงความสามารถในการทำงานในหน้าที่ฝ่ายค้านและอีกด้านหนึ่งก็คือทำงานในสภาในแค่เข้มแข็งเพื่อให้ประชาชนเห็นสมรรถภาพของเขาเห็นคุณภาพการทำงานของเขาและสิ่งที่พรรคก้าวไกลจะต้องทำก็คือทำอย่างไรให้ตัวเองเนี่ยอยู่รอดต้องแยกเป็น2 ส่วนนะฮะก็คือส่วนที่แก้ข้อกล่าวหาของกกต.เรื่องของการล้มล้างการปกครองข้อกล่าวหาการล้มล้างการปกครอง2เนี่ยนะฮะเขาต้องเตรียมการเพื่อความอยู่รอดของเขาก็คือการเตรียมคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่คือการเตรียมแกนนำชุดใหม่คนรุ่นใหม่รุ่น3แล้วก็รุ่น4ต่อไปซึ่งเป็นสิ่งที่เขาดำเนินการอย่างไรนะฮะพรรคก้าวไกลเนี่ยต้องเดินหน้าตามแนวทางอุดมการณ์แต่คิดว่าเขาคงได้บทเรียนของเรื่องมาตรา112ตรงนี้พรรคคงลดเพดานลงแต่ว่าแนวทางหลักๆเนี่ยนะฮะเรื่องของการปฏิรูประบบราชการกระจายอำนาจเรื่องของการขจัดความเหลื่อมล้ำเรื่องของการลดของการทุนผูกขาดเขาคงเดินหน้าเหมือนเดิมเดินหน้าตามแนวอุดมการณ์ของเขาคือการเดินหน้าตามแนวประชาธิปไตยแบบเสรีก็คงเดินหน้าต่อส่วนความนิยมจากประชาชนของพรรคก้าวไกลนั้นเชื่อว่ามีเพิ่มมากขึ้นเพราะมีการสำรองของอีสานโพลเนี่ยนะฮะปรากฏว่าคะแนนนิยมของพรรคก้าวไกลของภาคอีสานนะสูงสุดเหนือชนะของพรรคเพื่อไทยด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรสะดุดในการทำงานของเขาแล้วสมมุติว่าถ้ามีการเลือกตั้งครั้งหน้าเชื่อได้เลยว่าพรรคก้าวไกลจะเป็นพรรคที่ได้คะแนนท่วมท้นมากกว่าที่เขาได้151เสียง
ด้วยซ้ำไปฮะคือมองว่าอาจจะทะลุ250เสียงเลยก็ได้ไงก็คือยิ่งถูกยุบก็ยิ่งโตนะเขาก็เชื่อแบบนั้นเนี่ยนะคะขณะเดียวกันที่ติดกันไว้เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมที่บอกว่าเขามีการเตรียมการกันเอาไว้แล้วว่าถ้าเกิดว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยถูกยุบขึ้นมาจริงๆจะมีการเหมือนแบบย้ายส.ส.ของพรรคเนี่ยไปอยู่พรรคการเมืองอีกพรรคหนึ่งที่เขามีการเตรียมการกันเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วก่อนหน้านี้ที่จับตากันก็คือพรรคที่ชื่อว่าพรรคอนาคตไกลว่าพรรคเนี้ยเหมือนจะเป็นพรรคที่ตั้งมาเอาไว้สำหรับรองรับเรื่องนี้หรือเปล่าปรากฏเมื่อวานนี้คุณผู้ชมมีความเคลื่อนไหวของพรรคอนาคตไกลนะคะเพราะเขาได้มีการจัดงานเปิดที่ทำการพรรคแล้วเนี่ยค่ะแล้วที่ทำการพรรคอนาคตไกลเนี่ยเห็นว่าอยู่แถวแถวถนนสุโขทัยเขตดุสิตกรุงเทพมหานครแล้วอยากจะให้จับตาสีเนี่ยสีของโลโก้พรรคเนี่ยคุณผู้ชมดูสิคะสีอะไรสีส้มไงสีส้มสีก็เหมือนกันเลยสีส้มแล้วสัญลักษณ์มันก็คล้ายๆกับก้าวไกลไหมแล้วที่สำคัญคือชื่อพรรคอะล้อกันไหมอนาคตใหม่บวกก้าวไกลนี่อนาคตไกลอนาคตไกลรวมกันใช่ไหมเนี่ยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้คุณผู้ชมคะทางด้านของดร.อภิสารสอนวัชระนัทนะคะหัวหน้าพรรคอนาคตไกลออกมาเปิดเผยเลยนะคะบอกว่าทางพรรคอนาคตไกลได้มีการจัดพิธีบวงสรวงองค์มหาพรหมประจำพรรคอนาคตไกลค่ะโดยจัดทำพิธีพราหมณ์เพื่อเปิดที่ทำการพรรคอนาคตไกลย่านถนนสุโขทัยเขตดุสิตกรุงเทพโดยมีสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งพรรคผู้สนับสนุนพรรคและนักการเมืองเข้าร่วมพิธีการเปิดที่ทำการอย่างคึกคักนะคะทางด้านของดร.อภิสารบอกเลยนะคะว่าพรรคอนาคตไกลได้มีการยื่นเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองกับกกต.โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญครั้งที่1/2566ไปแล้วเมื่อช่วงวันที่26 พฤศจิกายน ปี 2566เพื่อจัดตั้งพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตไกลชุดแรกที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นถนนวิภาวดีรังสิตโดยมีตัวแทนจากกกต.มาร่วมสังเกตการด้วยขณะนี้อยู่ในระหว่างตรวจสอบเอกสารขั้นสุดท้ายโดยมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบดังนั้นที่สื่อบางช่องไปนำเสนอว่าพรรคอนาคตไกลยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคนั้นเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเพราะกระบวนการจดทะเบียนมีขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารจำนวนมากและต้องดำเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาที่กกต.กำหนดยืนยันว่าอยู่ระหว่างการยื่นเอกสารเพิ่มเติมแล้วก็จดทะเบียนจัดตั้งไปแล้วเนี่ยนะคะนอกจากนี้ทางหัวหน้าพรรคอนาคตไกลยังได้พูดถึงการเปิดที่ทำการอย่างเป็นทางการครั้งแรกโดยบอกว่าต้องขอขอบคุณผู้ร่วมก่อตั้งพรรคผู้สนับสนุนพรรคและส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่มาร่วมแสดงความยินดีรวมไปถึงผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือการเปิดที่ทำการพรรคเป็นจุดเริ่มต้นของอนาคตไกลที่เริ่มสตาร์ททางการเมืองเราพร้อมทำงานกับทุกพรรคการเมืองหากถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักและก็ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักทั้งพรรคอนาคตไกลไม่ได้เป็นพรรคสำรองนะหรือเป็นพรรคอะไรของพรรคการเมืองใดหรือบุคคลใดเอายืนยันว่าไม่ได้เป็นพรรคอะไรแล้วก็ไม่ได้สร้างพรรคมาเพื่อเป็นพรรคสำรองของใครด้วยแต่จะเป็นพรรคการเมืองที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลยุคการเมืองเปลี่ยนผ่านโดยผู้นำของเรามีวิสัยทัศน์มีคุณภาพเพื่อทำงานการเมืองให้กับประชาชนไม่ว่าในอนาคตเราจะอยู่ในฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านภายใต้แบรนด์พรรคการเมืองที่มีชื่อว่าอนาคตไกลคือใจความสำคัญคือออกมาเปิดเผยบอกว่าไม่ได้เป็นพรรคสำรองไม่ได้เป็นพรรคอะไรไม่ได้เป็นพรรคอะไรของใครนะฮะยืนยันเลยแต่แน่นอนล่ะมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้สีมันก็เหมือนใช่ไหมชื่อมันก็คล้ายแต่ทีนี้มันตั้งข้อสังเกตแบบนี้ได้ไหมถ้าหากว่ามันจะมีการตั้งชื่อคล้ายๆจริงมันอาจจะทำให้ประชาชนสับสนไงอาจจะแบบเจียดคะแนนมาเลือกได้อะไรแบบเนี้ยประชาชนสับสนก็อาจจะเลือกเอ้ยนี่พรรคนี้หรือเปล่าเดี๋ยวความชัดเจนมันจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาสมมติยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยเดี๋ยวดูสิว่าพรรคสำรองคืออะไรส.ส.ของพรรคก้าวไกลเขาจะไปอยู่ไหนนะครับ